สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาดูสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริมของเครื่อง PlayStation 5นะครับซึ่งก็คือ DualSense Charging Station อันนี้ผมซื้อมาจากสิงคโปร์เพราะว่าที่ไทยไม่มีขายเลยครับที่มีขายอยู่ก็เป็นราคารีเซลซึ่งมีราคาสูงกว่าที่ขายตามที่ช็อปของโซนี่นะครับกับผมเราจะมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะจะมีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นสินค้าของประเทศสิงคโปร์แล้วก็อันนี้เป็นตัวเครื่องชาร์จนะครับผมอันนี้ไว้สำหรับชาร์จจอยสติ๊ก PlayStation 5นะฮะจะเห็นว่าเป็นมีที่ชาร์จ2ที่มีโลโก้ PlayStation ตรงนี้มีคำว่าSony นะครับอันนี้ออกแบบดีไซน์มาใกล้เคียงกับรูปแบบของ PlayStation 5เลยรู้สึกตรงนี้จะมีที่เป็นโลโก้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่เหมือนตัวเครื่องที่เป็นรูปวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้ฮะก็ดูดีเลยฮะดูแข็งแรงดีอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ที่แถมมาให้ฮะอ๋อปลั๊กไฟนี่เป็นแบบหัวใหญ่นะจะต่างกับของบ้านเรานิดนึงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาหัวแปลงได้ทีนี้เรามาดูการเชื่อมต่อตัวด็อกกิ้งสเตชันนะอันนี้เราก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ตัวสายไฟนะฮะตอนนี้เราเสียบไฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองต่อกับจอยดูตอนชาร์จว่าจะเป็นยังไงนะฮะมันต้องมีเสียงนิดนึงให้ลงล็อกแล้วก็จะขึ้นไฟสีส้มนี่แสดงว่าตัวจอยเนี่ยชาร์จอยู่นะฮะอันนี้อันจอยที่2นะฮะเนี่ยฮะจะมีเสียงดังกรึบนิดนึงนะครับก็ดูดีเลยฮะสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อคือที่ชาร์จนี้เราก็ต้องเสียบกับตัว PlayStation นะฮะทางพอร์ต USB แต่ถ้ามีที่ชาร์จนี่ก็คือสามารถเสียบกับตัวปลั๊กไฟที่บ้านได้เลยนะฮะเราก็สามารถที่จะพอร์ตไอ้ตัว USB ที่อยู่ที่ตัวเครื่อง PlayStation 5ก็เอาไปเสียบอย่างอื่นได้อย่างเช่น external hard disk หรือหูฟังของทาง Sony ที่เป็นหูฟัง USB นะฮะเดี๋ยวเราลองอีกที
ถามว่าจำเป็นไหมก็ถ้าใครมีจอย PlayStation 5 2จอยก็อาจจะลองหามาใช้ดูนะฮะเพราะว่าเราไม่ต้องไปเสียบที่ตัวเครื่องเราสามารถเสียบที่ชาร์จกับเตาเสียบที่บ้านทิ้งไว้ได้เลยส่วนถ้ามันชาร์จเต็มผมก็เข้าใจว่ามันน่าจะตัดไฟอะนะฮะตัวแถบสีส้มก็จะดับไปก็จะทำให้คุณสามารถเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องนะฮะไม่ต้องระวังว่าแบตจอยจะหมดก็สามารถสลับได้ถ้าคุณมี2จอยก็ขอจบการรีวิวสินค้าอุปกรณ์เสริมของเครื่อง PlayStation 5ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือถ้าท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมก็แนะนำกันมาได้นะครับก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยส่วนคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะพยายามทำลงเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเกมอุปกรณ์ไอทีหรือแคสเกมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยฮะทั่วไปขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ